สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สุทำบะหมี่ค่ะบะหมี่ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าหิวมากกลับมาจากข้างนอกค่ะก็พอดีเห็นบะหมี่เส้นใหญ่นะคะมันน่าทานก็เลยทำบะหมี่บอกวิธีทำนะคะก็เลยรีบมาลวกเส้นเลยค่ะนี่ค่ะหิวมากเดี๋ยวค่อยพูดกันเรื่องที่ว่าจะดูอะไรผมชงของจุ้ยนะคะนี่ค่ะเส้นใหญ่ค่ะน่าทานมากเลยเพื่อนๆทานด้วยกันนะคะโอ้ยหิวตาลายแล้วค่ะบ่ายสองทำบะหมี่เนี่ยก็ที่ไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่าบะหมี่ก็คือเราต้มน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ถั่วงอกเราก็ลวกล้างสะอาดแล้วก็ลวกแล้วก็มีต้นหอมผักชีนิดนึงแล้วก็เส้นนี้ก็ไปล้างน้ำพอน้ำมันเดือดแล้วเราก็ไปล้างน้ำเปล่านะคะเอาอันนี้ออกแล้วก็แค่ลวกเองค่ะลวกแล้วก็มาใส่น้ำมันกระเทียมเจียวแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดนึงแล้วก็ใส่ซอสน้ำจิ้มสุกี้นะคะราดไปแล้วเราก็มีหมูอบซีอิ๊วก็ทำไม่ยากก็คือใช้นะคะมาแช่น้ำนะคะแล้วก็ตำกระเทียมพริกไทยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วแล้วก็ใส่หวานๆลงไปน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะคะง่ายๆแล้วก็ไปผัดพี่สุไม่ได้ทำให้ดูวันนี้เพราะว่าหิวมากค่ะตาลายอยากทานค่ะบะหมี่เส้นใหญ่ๆตรงนี้นานๆเจอทีนึงเป็นแบบโบราณนะคะส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะตัดด้วยมือนะคะมันจะได้เส้นแบบนี้ก่อนตอนพี่สุเป็นเด็กอะค่ะไม่ทานแบบนี้ลวกบะหมี่3ก้อนค่ะ3ก้อนอย่างเยอะเลยแล้วยังมีเต้าหู้ทอดอีกหิวอย่างมากค่ะอันนี้พี่สุก็ทานอิ่มแล้วโอ้โหอิ่มแล้วก็พักแป๊บนึงเหนื่อยมากค่ะก็คือจะบอกว่าลืมบอกไปว่าหมูอบซีอิ๊วเนี่ยค่ะก็คือหมูกระเทียมพริกไทยนั่นแหละค่ะก็คือเราก็ปรุงด้วยคือเราไปซื้อหมูเรียกไงโปรตีนเกษตรที่เป็นสำหรับทำชิ้นหมูนะคะมาแช่น้ำพอนิ่มแล้วก็บีบน้ำออกใช่ไหมคะตำกระเทียมพริกไทยรากผักชีซีอิ๊วขาวใช่ไหมคะใส่ลงไปก็เหมือนเราทำหมูกระเทียมอะค่ะหมูกระเทียมอย่างเงี้ยหมูกระเทียมพริกไทยอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าอันนั้นเราทำเสร็จแล้วเราเอาไปผัดอันนี้เราทำเสร็จเราคลุกใช่ไหมคะเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงให้เขาออกรสหวานนำนิดนึงหวานแล้วก็มาเค็มใช่ไหมคะแล้วก็ใส่จะใส่เป็นน้ำมันงาไปนิดนึงก็ได้หรือว่าถ้าไม่นั่นก็ใส่น้ำมันพืชเนี่ยค่ะคลุกแล้วก็หมักไว้สักพักนึงนะคะแล้วก็ไปเอาไปใส่กระทะเทฟลอนนะคะใส่กระทะเทฟลอนเหมือนกับผัดนิดนึงอะค่ะผัดแล้วก็เติมน้ำไปนิดนึงให้น้ำเนี่ยๆอะค่ะน้ำท่วมคนนิดนึงแล้วก็เอาฝาครอบไว้นะคะรอพอให้มันแห้งนิดนึงแล้วก็กลับแล้วก็สักพักหนึ่งค่ะมันก็คือหมูอบซีอิ๊วนั่นแหละค่ะอ้ออย่าลืมใส่ซีอิ๊วดำไปนิดนึงนะคะแต่งสีนิดนึงค่ะโอเคค่ะ เพราะว่าไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆและอย่างหนึ่งก็คือวันนี้มันเหนื่อยแล้วก็กลับมาจากตลาดใช่ไหมคะไปซื้อของเหนื่อยมากค่ะแบกจนไม่ไหวเลยเนี่ยปวดร้าวหมดแล้วค่ะก็เลยมาถึงก็รีบต้มน้ำเลยค่ะกับบะหมี่ใส่เลยอาจจะไปหยิบกล้องหยิบอะไรไม่เอาแล้วเพราะว่าหิวมากเลยไปตลาดมันก็หาอะไรทานไม่ได้มันเป็นแดดเนาะเป็นชอนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงมุมตัวนี้ที่พี่สุมาร์คไว้เลข2นะคะ
มุมนี้มุมการงานนะคะมุมการงานเรียกง่ายๆว่ามุมการงานนะคะสิ่งที่ส่งเสริมมุมการงานเนี่ยมีอะไรบ้างก็มุมการงานนี่จะเป็นสีดำเป็นมุมสีดำแล้วอาจจะวางข้าวของหรืออะไรก็ได้ที่เป็นสีดำเอ๊ะหน้าถ้ามันเป็นหน้าร้านสมมติว่าเราจะวางอะไรสีดำกิจการดีไหมกิจการหรืออะไรก็ได้สิ่งของสีดำอาจจะเป็นแจ็คเก็ตเป็นบางสิ่งบางอย่างกระเป๋าหรืออะไรก็ได้ก็โทรศัพท์ก็มาขัดจังหวะอีกแล้วค่ะก็คือมุมนี้พี่สุมาคิดดูว่ามุมงานใช่ไหมคะมันก็เป็นสีดำเราอาจจะวางโต๊ะแล้วก็อาจจะเป็นผ้าปูสีดำกำมะหยี่อะไรอย่างนี้ก็ได้แจ็คกันจะเป็นสีขาวก็ได้นะคะเพราะว่าสีขาวหรือกระจกเนี่ยอาจจะปูทับด้วยกระจกก็ได้เพราะว่ากระจกมุมนี้วางกระจกได้กระจกเป็นสัญลักษณ์ของน้ำนะคะน้ำวงกลมก็ได้ค่ะวงกลมคือโลหะในทางจีนที่เรียกทองนะโลหะก็ได้เพราะว่าโลหะเนี่ยมันจะไปเกิดน้ำค่ะจะเป็นโลหะต่างๆโลหะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะจะเป็นต้นโลหะก็ได้จะปูด้วยผ้าสีดำก็ได้คือโลหะหรือวงกลมลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ของวงกลมโต๊ะกลมก็ได้เห็นไหมคะมันเราอะเอามาเขาเรียกมาอะแดปได้หมดเลยนะคะเราจะวางโลหะต่างๆได้เพราะโลหะเนี่ยมันทำให้เกิดน้ำใช่ไหมคะโลหะเหมือนกับที่เขาบอกว่าอะไรอะไม้เกิดไฟเกิดดินเกิดทองเกิดน้ำอะไรอย่างเงี้ยให้มันหมุนวนกันไปใช่ไหมน้ำเกิดไม้อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องหมุนวนไป5ธาตุให้มันหมุนกันไปนะคะก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้กระจกวางได้ใช้แก้วน้ำแก้วสัญลักษณ์เป็นแก้วน้ำหรือเป็นแก้วหลายจะวางเป็นแจ็คกันเป็นอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ส่งเสริมหรือว่ามุมนี้เราอาจจะใช้เป็นภาพวิวก็ได้ค่ะถ้ามันเป็นส่วนของผนังอาจจะเป็นวิวของน้ำได้นะคะมันอยู่ในห้องรับแขกหรืออะไรนี้ได้นะคะเป็นการอาจเป็นวิวน้ำได้เป็นมุมของสิ่งที่ส่งเสริมในเรื่องของมุมการงานได้นะคะหรือจะเป็นกระดิ่งมันเป็นโลหะใช่ไหมคะกระดิ่งโลหะทำให้เกิดน้ำเห็นไหมคะทุกอย่างมันเป็นวงจรค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะค่ะอันนี้ก็คือมุมการงานแล้วก็จะวางสิ่งของที่จะส่งเสริมในมุมการงานให้มันดีขึ้นให้มันพัฒนาให้มันโฟลว์เรื่องของการงานนะคะอย่างที่พี่สุบอกนะคะถ้าใครอยากดูดวงกับพี่สุโทร0851614499นะคะจะมาที่ร้านหรือดูทางโทรศัพท์ทางไลน์ก็ได้ค่ะนะคะก็ขอให้โทรนัดหมายก่อนสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็พบกับพี่สุแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สุด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่สุหน่อยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย